ครับผมชนิดศรีนาคเรืองบ้านอยู่บางสะแกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผมเป็นสมาชิกยูวีไลท์ก็ใช้มา7-8ปีแล้วครับยูวีไลท์ของเรามั่นใจครับผู้ที่แนะนำให้ผมใช้ยูวีไลท์ป่าเชษฐ์นะครับอย่างนาผมเนี่ยผมใช้ยาคุมเรนด้วยโคนาโซนบวกพิวนา70เนี่ยผมมันเก็บหญ้าเลยดูหญ้าผม60ไร่มึงก็ทำนา10ไร่ดูเลยครับหญ้าเยอะไม่มีสุดยอดครับผมชอบมาตลอดครับนาผมก็เป็นนาดินเปรี้ยวผมก็มาแก้ด้วยใช้ปุ๋ยโอนิกทำให้ข้าวแตกกอดีข้าวแตกกอดีแล้วก็เขียวทนนะครับงามด้วยก็ใช้มาเนี่ยตลอดเลยครับก็เลยมาใช้ปุ๋ยยูวีไลท์ก็ติดใจฮะก็ใช้แล้วมันทนเขียวแตกกอดีแล้วก็ใต้แล้วเขียวทนนะมันคุ้มค่าที่เราใช้อ่ะของเขาก็ได้ระดับเกณฑ์แต่เราเกณฑ์ฝ่าเราเหนื่อยตรงที่ว่าเราได้เกณฑ์ฝ่าเขาแค่เกณฑ์เงี้ยเราได้เกณฑ์ฝ่าแล้วก็ติดใจอย่างเงี้ยของเราที่ลวงดูเนี่ยเขียวลวงก็สวยนะมาลวงยาวใบยาวไหมเนี่ยลวงก็ยาวเม็ดใสแจ๋วเลยครับเราใช้ปุ๋ยยูนิคเนี่ยเป็นคุณภาพจะสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้เราต้องการดูแลของเรานะความดูแลเราดูว่าตรงเนี้ยมันสมบูรณ์ไหมปุ๋ยใส่ถึงไหมแล้วก็ดูแลน้ำท่าใส่พอน้ำเริ่มจะแห้งแล้วก็ใส่เติมดูแลแล้วก็ตรงไหนมันเตี้ยแล้วก็ปุ๋ยไปพรมผมใช้ปุ๋ยยูนิคไร่ลูกละสองไร่ผมใช้ยูนิคมาเนี่ยข้าวผมไม่มีกายต้นไม่มีแดงเรียกว่าย่อยสลายไอ้ที่ว่าดินเสียอะไรไม่มีเลยครับผมก็ไปเจอนะครับนาอื่นครับที่เขาทำนาแล้วข้าวย่อยตายแล้วก็หายไปเลยบางทีดินเสียเขาใช้ปุ๋ยคือปุ๋ยทั่วไปนะครับแต่ไม่ใช่ปุ๋ยยูวีไลท์ผมก็ไปแนะนำให้เขาใช้เขาก็หันเริ่มมาใช้แล้วว่ามีเจ้าบางเจ้าหันไปใช้ข้าวก็เริ่มดีจากที่ตายต้นเขาก็ดีแล้วเริ่มดีแล้วเขาก็เชื่อเรานะที่เราไปแนะนำไว้นะครับดินตายหรือว่าข้าวที่ว่าตายต้นนะฮะดินไม่ดีเป็นสนิมเงี้ยให้หันมาใช้ปุ๋ยยูโอนิกเราต้องใช้แม่ปุ๋ยฮะอย่างยูโอนิกนี่แน่นอนครับดูสิครับเนี่ยผมใช้มาหลายปีแล้วติดใจตลอดเลยไม่อยากไปใช้อย่างอื่นแล้วใช้แต่ยูวีไลท์นี่ครับยูวีไลท์เยี่ยมติดต่อผมได้แล้วติดต่อป่าเชษฐ์ได้เลยครับ0656044759พี่กบแน่นอนครับ